วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss ค่ะกำหนดการเลือกการลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะก็มาดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะเมื่อวานนี้ปิดบวก 1.63 จุดนะคะที่ระดับ 1,638.15 จุดวอลุ่มเบาๆนะคะ 36,000 ล้านบาทสถาบันกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธินะคะรายย่อยกับต่างชาติขายออกมาค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งต่างประเทศเมื่อคืนนี้นะคะฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกถึง431จุดนะคะเช่นเดียวกับ S&P 500แล้วก็ตัวของ Nasdaq นะคะปิดตลาดอยู่ในแดนสีเขียวนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปนะคะก็ล่าสุดนะคะตลาดหุ้นของยุโรปเองนะคะก็มีฟุตซี่100ที่ปิดบวกค่ะส่วนดัชนีเยอรมนี CAC40 นะคะปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะมาดูที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะเซตอินเด็กซ์นะคะในช่วงระหว่างวันบวกได้ถึงประมาณ 15.7 ในช่วงภาคเช้าด้วยวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะหมื่นล้านบาทแล้วนะคะเซตบวกมา16จุดขึ้นมาเทสที่ 1654.57 จุดนะคะเดี๋ยวเราไปขอคำแนะนำกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอราพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพิจารณาบัตรครับค่ะก็วันนี้เซตบ้านเราก็วอลุ่มประมาณหมื่นล้านบวกขึ้นมานะคะครับค่ะครับก็ฟังต่อเนื่องจากเมื่อวานนะฮะค่ะแนวต้านแรกก็คือ1647นะครับ1647แนวต้านที่สองก็1655นะฮะ1655ตอนนี้ก็มาแล้ว1655แล้วนะค่ะแต่ก็มา55แล้วค่ะ55นี้ก็เส้นรูปวิ่ง10วันนะครับค่ะนะครับเพราะนั้นการรีบาวก็เป็นเรื่องปกตินะครับยังอยู่ช่วงของการคือหุ้นเนี่ยเซ็ตเนี่ยเป็นแนวโน้มลงนะครับแนวโน้มลงระนับมาจากไหนนะครับระนับมาจาก 1,850 นะฮะลงมา 1,806 นะฮะแต่รอบก่อนที่ขึ้นไปก็คือ 1,765 เนี่ยเรานับว่าตัวนี้มันเป็นแนวโน้มลงนะครับเพราะนั้นการถ้าจะกลับไปเป็นขาขึ้นนะฮะเอาว่านะครับเป็นขาขึ้นที่เด็ดขาดแต่เวลาทำเดี๋ยวทำอีกแบบนึงนะก็คือต้องผ่าน1765นะครับแล้วไม่หลุด1585เนี่ยถึงจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เซตก็ยังอยู่ในช่วงของอาจจะเป็นช่วงต้นของที่จะเป็นขาขึ้นก็ได้นะแต่ถ้าตามทฤษฎีก็คือยังเป็นขาลงอยู่นะครับขาลงเนี่ยยังไม่จบนะครับก็ตามทฤษฎีก็คือขึ้นมาชนละนะฮะ1654-1655นะมันบอกว่าถ้าคุณผ่านไปเลยนะครับก็ไป1680เนี่ย1680 1655ก็ยืนยันว่าคุณไปขาลงแน่นอนนะฮะนะครับแต่ถ้าลงจากตรงนี้ย่อลงไปนะฮะย่อลงไปแล้วกลับไปทดสอบนะฮะบริเวณ1600ที่คุณยังมีแรงขายเยอะอยู่แล้ววอลุ่มหายไปอันเนี้ยการกลับไปขาขึ้นอาจจะเริ่มขึ้นซึ่งการขาขึ้นนี้ก็ถูกจำกัดโดยที่1760นะครับค่ะแล้วตัวเลขที่ควรจะเป็นก็คือประมาณ1710ประมาณนั้นค่ะ1760จะเป็นเพดานด้านบนสุดแล้วก็ตัวเลขที่ความจะเป็นน่าจะเป็น1710ตอนนี้อยู่ที่1655นะคะต้านไปอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะขึ้นจากตัวนี้ไปเลยนะค่ะค่ะค่ะถ้าขึ้นจากตัวนี้ไปเลยก็คือจะเป็นคอนเฟิร์มของขาลงที่แท้จริงถ้าขึ้นจากตรงนี้ไปเลยยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งขายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆขึ้นบ้างลงบ้างแล้วลงก่อนแล้วลงก่อนเนี่ยลงมาก่อนแล้วบริเวณ1585ที่ผมพูดบ่อยว่า1600มันเป็นระดับสำคัญนะถ้าย่อลงมา1600ต้นๆนะฮะแล้วราคาไม่มีค่ะนะครับแล้วซึมนะฮะออกข้ามไปแล้วก็ค่อยเริ่มขึ้นใหม่แล้วก็มาผ่านเส้น10วันใหม่แบบนี้นะครับอันเนี้ยโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นก็จะมีแต่ขาขึ้นไม่ถึงว่าก็เป็นขาขึ้นในลงขึ้นในลงใหญ่ที่1,750-1,760จำได้ไหมครับก็ขึ้นยังไงก็ยังไม่ผ่านก็คาดได้ว่าไม่ผ่าน1,760นะครับค่ะพอเข้าใจไหมครับคือหุ้นเนี่ยมันยังไม่สามารถเปลี่ยนขาขึ้นได้คำว่าขาขึ้นก็คือการทะลุ1,850เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันต้องพังก่อนค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นยังไงใช่มันไม่ใช่พอเห็นขึ้นวันขึ้นวันสองวันบอกเนี่ยหุ้นขึ้นแล้วอันแล้วตอนมันลงจาก1,850มา1,600อ่ะค่ะอันนั้นมันไม่เรียกว่าลงแหละนะครับหุ้นขึ้นกับขาขึ้นขาลงในคนละเรื่องนะฮะค่ะอันนี้ความแน่นอนของการขึ้นมันไม่มีมันอยู่ที่ว่าคุณเห็นวันนี้มันขึ้นมาเกิดเหตุเกิดจากอะไรนะฮะค่ะก็สรุปว่าส่วนใหญ่เราไปอินดาวโจนส์
แต่ดาวโจนส์เนี่ยก็ไม่ได้อิงเราดาวโจนส์เนี่ยเขาอิงอะไรเขาอิงผลการประกอบการนะฮะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดเขาอะนะครับผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะฮะแต่ตอนนี้เขาอิงตอนนี้เขาอิงเรื่องอะไรตอนนี้เขาอิงเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นดาวโจนส์เขาจะผันผวนไปเรื่องของการเลือกตั้งของเขาซึ่งมันมีผลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในสภาล่างเนี่ยคือในสภาล่างเนี่ยนะครับซึ่งถ้ารีพับลิกันคือพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยนะแพ้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาให้การผ่านกฎหมายมันทำได้ยากมากนะครับซึ่งก็คงเป็นปัจจัยที่ปรารถนาของคนอเมริกันเยอะเหมือนกันที่ไม่อยากให้ซ้ำอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความผันผวนของดาวโจนส์ตรงเนี้ยฝ่ายฝั่งท้ายก็ไม่ยอมบางครั้งนั่นก็มีนักการเงินที่อยู่มาจากโกลแมนแซกหรืออะไรเนี่ยอยู่กับตัวก็ทำให้หุ้นนั้นมันผันผวนซึ่งเราก็นะครับเนื่องจากต่างชาติจ่ายหุ้นจะเราไปเยอะละนะฮะต่างชาติก็แสดงอาการมาหลายวันแล้วว่าไม่ได้ขายหุ้นแล้วต่างชาติก็มาลองฟิวเจอร์นะฮะอยู่เพื่อรอจังหวะที่จะช็อตใหม่นะนะครับแต่เนื่องจากต่างชาติเนี่ยไม่ได้มีหุ้นที่เราเยอะก็ขายไปสี่แสนล้านเพราะฉะนั้นพอลงมาถึงระดับหนึ่งซึ่งเราก็บอกว่าอีเฟกต์ที่เรามา1050ตามต่างชาติเราให้ปิดนะแล้วก็มาชาร์ตที่1083ใช่ไหมครับค่ะก็ท่านที่ขาดทุนก็4จุดแต่เราชาร์ตไปจาก1119แล้วก็จะไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราอย่ามองเป็นขาลงอยู่นะค่ะแต่คนที่เล่นรายวันนะครับก็แล้วแต่นะครับรายวันจะทำยังไงก็ทำไปนะฮะส่วนหุ้นที่เราแนะนำมานะครับก็เริ่มมีหุ้นลงไฟฟ้า5ตัวค่ะนะครับคุณลอยฟ้าที่เราแนะนำมานะครับมี5ตัวนะครับตัวที่ยังเป็นขาที่อยู่ก็จะมีกัฟเอ็กซ์ติกกัฟมี CKP แล้วก็ BEA นะครับ CKP ซึ่งก็ขึ้นมาได้จริงๆแข็งแกร่งจริงๆนะฮะก็ขึ้นทุกตัวส่วน BCPT เนี่ยก็ลงค่อนข้างที่จะมากนะขาขึ้นมี3ตัวขาขึ้นตอนนี้เหลือ3ตัวใช่มั้ยคะเป็นขาขึ้นไม่ได้เป็นขาขึ้นอยู่แค่อีก3ตัวก็คือกัฟ CKP EA นะคะส่วนโรงไฟฟ้าอื่นเนี่ยยังไม่ใช่3เอ้ยยังไม่ใช่ขาขึ้นนะคะเป็นยังทำไม่ได้ยังทำขาขึ้นไม่ได้ยังเป็นขึ้นไม่ได้นะคะครับอันนี้ขึ้นถึงไหนนะก็ต้องตามดูไปขึ้นจนถึงมีแรงขายอ่ะตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเหมือนมีแรงขายแล้วก็โดนซื้อขึ้นมายืนตามบริเวณแนวต้านก็ผ่านมาเป็นแนวรับใหม่คือถ้ากลับไปผมเราไม่ใช่แนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าไปฟังผมแนะนำเรื่องกลุ่มโรงไฟฟ้ามาโดยตลอดเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าเซ็ตลงมันลงนะค่ะแต่ถ้าเซ็ตขึ้นอย่าลืมว่า EA ลงมานะครับจาก50บาทเนี่ยเซ็ตอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ EA ขึ้นไปที่50นะฮะนะครับเทียบกับ50บาท50นะครับเซ็ตเนี่ยก็คือจะอยู่ที่1762ค่ะ1762นะซึ่งรอบนี้เซตขึ้นมา1652เท่านั้นเอง1652นี่เองนะมันจะขึ้นมาที่เก่าแล้วนะนั่นน่ะสิคะมันแสดงอย่างนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงมันแสดงว่ามันเป็นตามที่ผมบอกไหมฮะค่ะว่าเวลาเซตลงมันก็จะลงด้วยแต่เวลาเซตขึ้นแต่เวลาเซตขึ้นอ่ะมันจะขึ้นมากกว่ามันไม่ต้องรอให้เซตถึง1762เลยมันกำลังจะขึ้นไปที่50แล้วไงนี่คืออันเนี้ยมันบอกอะไรมันบอกว่าตลาดอยู่ในช่วงต้นของขาลงค่ะอย่างนี้เราเรียกหุ้นประเภทจะขึ้นได้ดีก็คือหุ้นดีเฟนซีฟมันจะขึ้นได้ดีไงเดี๋ยวเราไปดูหุ้นโรงพยาบาลอีกก็ได้เพื่อเราจะคอนเฟิร์มทฤษฎีว่ามันใช่ไหมซึ่งทฤษฎีเนี้ยมันก็จะมีสอนในเรื่องของศาสตร์ของการลงทุนเพราะนั้นถ้าใครเรียนมันถึงจะมั่นใจมันถึงจะกล้าถือหุ้นโรงพยาบาลหุ้นโรงไฟฟ้าถูกไหมครับซึ่งหุ้นโรงไฟฟ้าก็ไม่ใช่ทุกตัวอีกมันต้องไปดูรายละเอียดอันนั้นก็มันต้องไปเรียนเรื่องเดอะวินเนอร์เรื่องของการแยกหุ้นถูกไหมครับคือทั้งหมดนะครับแต่ถ้าใครจะมาคอมเพลนนะพี่ก็เอ้ยเมื่อนั้นเห็นบอกแบบนี้คุณฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไงผมไม่ได้บอกว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นต่อไม่ได้ถ้าฟังดีๆผมบอกว่าหุ้นเนี่ยมันดีบาวในขาลงอยู่แล้วมันก็จะมีแนวต้านนะครับที่1647ถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็น1655นะครับมันก็ยังทำแบบนี้อยู่ไงถูกไหมครับค่ะพี่นิพนธ์ขอถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าหุ้นที่ชนะตลาดได้ไหมคะเหมือนว่าเวลาขึ้นมากกว่าเซ็ตอะไรมันชนะตลาดเนี่ยมันชนะตลาดตามทฤษฎีที่มันต้องเป็นแบบนั้นไงค่ะคือว่าขึ้นมากกว่าตลาดคือหุ้นมันเป็นหุ้นดีเฟนซีฟและเป็นหุ้นดีเฟนซีฟที่มันมีโกลด์สต็อกเนื่องจาก EA เป็นธุรกิจนะครับที่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าสมัยใหม่ดีกว่านะฮะเป็นพลังงานสะอาดไงใช่ไหมครับแล้วมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็คาดว่ากำไรของไตรมาสนี้หรือทั้งปีนี้มันก็จะโตพอสมควรค่ะนะครับเทียบกับปีที่แล้วก็ 5-60% อะไรเงี้ยนะครับ
อันนี้มันบอกแล้วไงว่าถ้ามันเป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันจะรันนะครับเจ้าของมันก็คือกำไรมันที่เติบโตและการจ่ายปันผลที่ดีอันนั้นคือเจ้านะครับแต่ถ้าหุ้นไม่มีพื้นฐานเจ้าคือคนที่ไปปั่นโอเคไหมครับหุ้นพื้นฐานเจ้าก็คือพื้นฐานของมันนะครับแต่ถ้าเราไปดู BCPG เราก็จะเห็นว่ากำไรปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยหุ้นพื้นฐานเนี่ยกำไรคือเจ้าของมันเห็นไหมครับว่า BCPG เนี่ยมันขึ้นมาเทียบกับตัวของ EA ไม่ได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูอีก2ตัวคือกัปซิเล็กติกกับบีกิมกับ CKP นะฮะค่ะกัปซิเล็กติกเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูนะครับก็คือมันเป็นการมองอนาคตค่อนข้างที่จะไกลของกัปซิเล็กติกนะครับกัปซิเล็กติกเพิ่งออกหุ้นกู้ไป10,000 ล้านนะฮะคนที่ออกหุ้นกู้ได้10,000 ล้านในเฉพาะตลาดเงินขนาดเนี้ยทำไมมีคนซื้อหุ้นกู้เพราะเขาเห็นอนาคตของบริษัทได้ว่ามันมีแวลูมีพื้นฐานจริงพื้นฐานของเขาคือเขามี 5,000 เมกะวัตต์อยู่ในมือไงค่ะคือใครจะผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแล้วการไฟฟ้าก็ไม่ซื้อแล้วคุณจะไปขายใครอ่ะคุณไปขายชาวบ้านโดยตรงก็ไม่ได้นะค่ะไม่เวลาขายในนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้คุณต้องขายให้การไฟฟ้าก่อนค่ะการไฟฟ้าก็ถึงไปขายให้การนิคมถูกไหมครับค่ะขายบริษัทที่อยู่ในนิคมแต่จุดต่อของกัปซิเล็กติกเนี่ยที่บริษัทอื่นไม่มีเขามี 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยที่เขาเรียกว่า PPA เนี่ยอยู่ในมือสร้างเมื่อไหร่ก็สามารถขายให้กับไฟฟ้าได้ทันทีเรื่องธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ดีใครจะผลิตก็ได้นะผมก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงประเทศไทยถึงเป็นแบบนี้ไงทำไมจะต้องมาผูกขาดการผลิตไฟฟ้าไอ้อยู่ที่การไฟฟ้าสายผลิตด้วยมันเป็นการทำให้ประเทศชาติมันไม่เจริญหรือเปล่าใช่ไหมครับทำไมไม่ต้องมาควบคุมนะครับทำไมจะต้องตัวเองเป็นคนซื้อทำไมไม่เอกชนเนี่ยเขาผลิตนะครับหรือว่าเป็นเพราะระบบสายส่งก็การไฟฟ้าก็ขายระบบสายส่งสิมีรายได้เพิ่มถูกไหมครับค่ะใครจะผลิตไฟฟ้าก็ได้คุณก็ส่งไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งของการไฟฟ้าแล้วคุณก็คิดค่าสายส่งไปสิใช่ปะค่ะมันมีเทคโนโลยีที่จะแยกได้เลยว่าไฟฟ้าที่วิ่งในสายนั้นเป็นของใครใช่ไหมครับต้องพัฒนาเนี่ยประเทศไทยจะจะโตต่อไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีประเทศกูมีเรื่องนู่นนี่นั่นอีกนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วที่กูมีเขาก็มีมันก็เรื่องจริงอะนะนะครับก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนอะไรกันครับเขาเอาเรื่องจริงมาพูดนะแล้วก็มีคนพยายามยิงดึงเป็นเรื่องการศิลปินนะครับเขาไม่เกี่ยวเรื่องเขาที่จับอยู่พรรคไหนพรรคฝ่ายการเมืองพรรคไหนเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับเราต้องให้เกียรติถ้าเราอยากเป็นประชาธิปไตยบางคนก็ออกมาด่าเขาขายว่าเขาเป็นอยู่ฝั่งการเมืองมีนักการเมืองเนี่ยประเทศไทยมันไม่มีการไว้ใจกันเรื่องพวกนี้เลยนะครับแล้วประเทศไทยมันจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยแล้ววันนี้มันจะเลือกตั้งเลยทำไมเนี่ยแค่ไอเพลงเรื่องประเทศกูมีนะเป็นเรื่องเป็นอะไรกันลาไปหมดเลยไปด่าศิลปินเขาอะไรเขานะฮะไม่สร้างสรรค์นะประเทศชาติจะเจริญเติบโตได้ไงอันนี้แค่ตำรวจคนเดียวนะคสช.เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเขาไม่ได้ออกอะไรมาคุณเขาพยายามดึงไปละนะไอ้ตำรวจคนนี้นะคสช.เขาไม่ได้ไปสั่งมันให้มันออกมาพูดนะแต่มันแสดงถึงว่าคนระดับตำรวจนะครับที่มียศสูงขนาดเนี้ยโอ้มึงยังไม่มีวิจารณญาณเลยนะครับทำให้คสช.เขาเสียหายด้วยถูกไหมครับคสช.ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเขาไม่ได้ว่าเลยถูกป่ะใช่ค่ะอันนี้กลับมาต่อนะครับตัวกราฟที่เล็กติดว่ามันมีจุดเด่นแบบนี้มันคือจะมีคนให้เงินเขานะครับเราแนะนำให้ซื้อกัปซิเล็กติกมาด้วยเรื่องนี้แต่ใครจะซื้อไปแล้วจะขายไปหลุดสต็อปลอสแล้วกลับมาซื้อใหม่ไม่ซื้ออันนั้นเรื่องของคุณนะค่ะเพราะคุณไปกลัวภาพรวมตลาดผมก็กลัวไหมผมแม่บอกตรงๆนะผมเล่นหุ้นนะครับตามภาพรวมตลาดถ้าภาพรวมตลาดไม่ดีผมก็จะลดน้ำหนักการลงทุนออกไปอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะค่ะถามว่าวันนี้ผมมาซื้อกัปซิเล็กติกซื้อผมซื้อไหมผมไม่ซื้อเพราะมันขึ้นมาแล้วนะครับตอนที่ก่อนแล้วก็ขายไปที่50แล้วตอนนี้มันก็ขึ้นมายังไม่ถึงคุณที่เรามันจะขึ้นไป55 บาทเราก็ไม่อยากได้ใช่ไหมครับคือสไตล์การลงทุนเนี่ยถ้าเราใช้ภาพรวมเราก็ต้องใช้สไตล์ของเราคือสไตล์ภาพรวมแล้วก็เลือกภาพรวมเสร็จก็มาเลือกหุ้นเป็นรายตัวถูกไหมครับค่ะอันนั้นก็เป็นสไตล์หนึ่งนะฮะหรือว่ามีสไตล์หนึ่งก็คือไม่สนใจภาพรวมเลยดูหุ้นเป็นรายตัวคุณก็ถือไปเจ้คุณก็ถือ CPO มาซื้อมาจับ10 บาทขึ้นไป90คุณก็ไม่ต้องขายลงมา65คุณก็ไม่ต้องขายค่ะคุณก็ถือไปเรื่อยเดี๋ยวลงมา40 บาทคุณก็ไม่ต้องขายฮะ
ขึ้นไป150คุณก็ไม่ต้องขายเดี๋ยวลงมาเหลือ3บาทคุณก็ไม่ต้องขายเพราะคุณดูเพื่อเป็นรายตัวไงคุณไม่ได้ดูภาพรวมไงถูกไหมครับค่ะแต่เราดูไงเราเอาภาพรวมเป็นหลักนะเรื่องกิจยาเป็นหลักเพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้มีเงินแสนล้านไปลงทุนแล้วเหลือ50,000 ล้านแล้วก็ยังได้ผลผลปีละ1,000 ล้านเพราะเราเป็นรายย่อยรายย่อยก็คือว่าเราก็ต้องดูภาพรวมไปด้วยแต่ที่สำคัญก็คือเราก็เลือกนะฮะเราจะถือหุ้นอยู่ 30% โดยความเชื่อ2อย่างเลยทั้งภาพรวมและการเลือกหุ้นไปหลายตัวอันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลของแต่ละคนที่ใครจะทำได้หรือทำไม่ได้ผมไม่สามารถไปบอกได้ว่าอ้าวไหนบอกว่าให้ขายล่ะกราฟอิเล็กทริกหลุด47แล้วให้ขายนะครับอะไรแบบนี้หลุด76แล้วให้ขายเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลคุณจะทำอะไรมันก็เรื่องของคุณถูกไหมค่ะเป็นการตัดสินใจคุณมีวิสัยเป็นนักลงทุนถูกไหมครับคุณมีวิสัยเป็นนักลงทุนนะครับก็คุณก็ถือไปเช่คุณจะถือการที่10ไป80ไป90ไป100นึงลงมา5บาทไหนคุณไม่ขายก็เรื่องของคุณไงคุณเป็นนักลงทุนไงค่ะนะครับแต่เราก็เห็นว่าไอ้หุ้นที่มันขึ้นวันนี้มันก็แค่รีบาวนะครับเป็นตามเรื่องของการรีบาวปกตินะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวสิ้นวันจะเป็นยังไงนะครับแต่เปิดขึ้นมาดูการเปิดแกลบขึ้นมาเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้มันไม่ผ่านหรอกค่ะมันผ่านแนวต้านไม่ได้นะฮะแล้วตามทฤษฎีก็คือว่าครั้งแรกที่มันขึ้นมาเชิง10วันเนี่ยมันก็ไม่ควรจะผ่านครับแต่ถ้ามันลงไปแล้วนะครับแล้วเซตไม่หลุด 1,600 1,596 นะแล้วขึ้นมาใหม่อ่ะแล้วครั้งที่2เนี่ยมันถึงจะผ่านถูกมั้ยครับค่ะมันถึงจะเป็นขาขึ้นได้ดีแต่ขาขึ้นในตอนนี้ของเซตที่ขึ้นไปก็เป็นขาขึ้นที่ขึ้นในลงขึ้นในลงเป็นการขึ้นในลงเป็นขึ้นในขาลงคือคําว่าขึ้นในขึ้นหมายถึงว่ามันจะขึ้นไปทะลุ 1,850 เนี่ยมันไม่มีทางเกิดค่ะในสภาพของเศรษฐกิจโลกแบบนี้การเงินแบบนี้ของประเทศไทยแบบนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เว้นแต่คุณจะปั่นมันขึ้นไปค่ะแต่ในแง่ของหุ้นเนี่ยที่เป็นตลาดหุ้นของเราที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่มันจะขึ้นไปทำขาขึ้นที่เป็นขาขึ้นขึ้นไป 2,000 อะไรเงี้ยมันยังข้อไอ้ตรงเนี้ยข้อมูลนี้มันไม่มีนะครับต่างชาติก็ยังขายอยู่ถูกไหมครับค่ะต่างชาติขายไป400,000 ล้านนะครับถ้าคุณจะทำขึ้นคุณก็ต้องไปดูว่าต่างชาติไม่ขายแล้วต่างชาติไม่ขายแล้วคุณใช้เงิน20,000 ล้านทำไป1,900ก็ได้ถ้าต่างชาติไม่ขายนะไปถือว่าต่างชาติไม่ขายคนไทยก็ไม่ขายนะป๊อปเทคก็ไม่ขายแล้วไม่มีใครขายนะกองทุนก็ทำขึ้นไปแล้วถามว่าแล้วยืนอยู่ได้ไหมล่ะยืนตามไหมล่ะถูกไหมครับหรือว่าหุ้นขึ้นไปสูงแล้วก็ PE สูงตามด้วยนะครับ PE ไม่ได้ลดลงไอ้ยี่มันก็ไปไม่รอดคุณจะไปอ้าง forward PE เท่าไหร่แล้วแต่มันก็ไม่ไปอันนี้เราพูดถึงหุ้นเนี่ยนะครับพอดีวันนี้เรามีสัมมนาอยู่แล้วก็ทำให้ดูว่าเนี่ยถามทุกคนว่าตอนที่หุ้นมันขึ้นมาตั้งแต่ปี51นะมันอยู่ที่สูงแล้วอยู่ที่ต่ำค่ะขึ้นมาจาก380แล้วขึ้นมา1,600เนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณซื้อมาจาก400ถึง1,600คุณกำไรกี่เท่านะอันนั้นรวยถูกไหมครับถ้าคุณจะซื้อ1,600แล้วคุณต้องการกำไรกี่เท่าเซ็ตมันต้องถึง5,000เนี่ยค่ะก็เป็นไปไม่ได้อ่ะมันก็เป็นการเล่นเป็นรอบนะครับที่ผมพูดบ่อยๆว่าก็เล่นเป็นรอบไปนะฮะครับส่วนคนที่ไม่น่าเชื่อผมเลยรู้งี้ก็ดีก็คุณก็รู้งี้คุณไปตลอดแหละนะครับ ก็เป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของคนที่จะเลือกเอานะฮะ ว่าจะทำยังไงกราฟที่เลือกจิกถามว่าผมเชียร์ซื้อไหมผมไม่ได้เชียร์ซื้อวันนี้ขึ้นมาผมก็ไม่ซื้อค่ะต้องซื้อมาขึ้นมาทีนี้ผมซื้อไหมผมก็ไม่ซื้อนะครับมันไม่ใช่เวลาซื้อถ้าซื้อมาล่ะคุณก็ถือรุ่นไปเช่เพราะว่าเดี๋ยวดูแท่งเทียนเอาเราก็จะรู้ว่าเย็นนี้แท่งเทียนมันบอกอะไรมันเป็นแรงขายหรือเปล่าถ้าตัดอิเล็กทริกหรือ EA ขึ้นมาเกิดเป็นโดจิแล้ววอลุ่มเยอะแล้วอยู่ข้างบนแถวนี้มันก็ควรจะขายตอนเย็นค่ะโอ้รู้งี้ขายตอนเช้าไปก็ดีมันเช้าขึ้นไปก็ขายไปก็ได้ตอนเย็นมาจะปิด50ก็ได้55ก็ได้หรือจะขึ้นไป50 55ก็ได้ถ้าคุณจะเอาระหว่างวันคุณก็หมายถึงว่าคุณก็เสียซื้อไปก็เหมือนคนที่เล่นเดย์เทรดนะฮะแต่ใครเล่นรอบมาผมถามว่าตอนนำที่ซีเอเป็นราคาเท่าไหร่ครับ30ใช่ไหมครับค่ะซื้อครั้งสุดท้ายที่เท่าไหร่ครับ47.5ใช่ไหมค่ะไม่มีใครขาดทุนแต่คุณจะถือให้ขาดทุนก็เรื่องของคุณโอเคป่ะคุณก็ต้องรู้ว่าพอประกาศผมว่างานไตรมาส3เสร็จมันก็จะต้องปรับฐานลงถูกไหมค่ะพอมันเล่นมาเพื่อผลการดำเนินงานพอประกาศผลการเสร็จนะครับมันก็จะต้องลง
นะเพราะตัวพื้นฐานด้านไอ้อยู่ประมาณ46ค่ะนะครับไอ้นี่เป็น48เนี่ยใครอะไรที่ขึ้นมาตามพื้นฐานนี่จริงๆไม่ได้ขึ้นมาตามกำไรไม่ได้มีการคาดการกำไรนะคาดการโตของแผนอีก 5,000 เมกะวัตต์ในหลายๆปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คิดมันขึ้นมาเหมือนกันราคาที่เหมือนกันนะแต่เหตุของการขึ้นเนี่ยคนละเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นในกราฟอิเล็กทริกมันเหตุของมันยังไม่จบนะฮะมันก็จะไปของมันได้เรื่อยๆนะครับโซนี้เอมันก็จะมี2เรื่องของมันคือเรื่องหนึ่งก็คือกำไรมันโตนะครับแต่มันก็มีแผนที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะโตไปเรื่อยๆถ้าคุณจะถือมันเป็นแบบมันเป็นซูเปอร์สต็อกนะผมก็ต้องถามว่าคุณถือจากราคาเท่าไหร่คุณถือ60แล้วหรือคุณถือมาจาก10บาทหรือคุณถือมาจาก20ก็ถือต่อไปอันนั้นก็เรียกการลงทุนนะฮะส่วนทุนอื่นที่ขึ้นมามันก็เป็นการรีบาวนะครับนะครับมันก็เป็นการรีบาวนะฮะผมไม่ได้มองว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงนะผมมองตามความเป็นจริงขนาดนี้ก็คือว่ามันรีบาวด์ในแนวโน้มลงซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นนะครับนะครับถ้าเรากลับไปย้อนดูเซตอินเด็กซ์นะครับขึ้นมานะครับขึ้นไป 1,729 ตอนที่มันเริ่มลงนะฮะลงมาครั้งแรกนะครับมันขึ้นไปที่1765แล้วมันลงมาที่1690แล้วมันก็รีบาวด์ขึ้นไป1688นะฮะค่ะแล้วมันก็ลงมานะครับตอนที่ดาวโจนส์จำได้ไหมครับดาวโจนส์ลบ800นะครับมันลงมาที่1673แล้วมันก็รีบาวด์ขึ้นไป1710นะครับแล้วมันก็ลงมา 1,600 อันนี้มันลงมาเยอะหน่อยนะฮะแล้วมันก็กำลังรีบาวด์อยู่นะครับซึ่งการรีบาวด์ของมันเมื่อมันปิดแกปที่1655นะครับได้แล้วเนี่ยนะครับปิดแกปได้มันปิดแล้วเนี่ยครับมันบอกว่าปิดแล้วแล้วประชดแนวต้านพอดีนะครับถ้าจะขึ้นต่อต้องขึ้นเลยนะค่ะคือต่อจะขึ้นไปเลยนะขึ้นไป6680 1710ถ้าชนะนะ1710ขึ้นไปแล้วเนี่ยผ่าน1710ต้องใส่วอลุ่มเข้าไปด้วยนะค่ะนะครับต้องใส่วอลุ่มขึ้นไป7วันละ6 70,000 ล้านก็ไปเลยนะนะครับไม่ใช่วันนี้ก็มุกแตกแล้วก็ย่อลงมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำที่สุดคืออะไรครับเวลาหุ้นไทยคุณยืนอยู่ระดับ1600กับ1680เนี่ยเป็นระยะเวลานานๆค่ะนะครับแล้วถ้าจะขึ้นก็คือค่อยขึ้นนะครับแล้วคนที่ทำขึ้นวันนี้คุณจะเป็นฝรั่งซื้อไม่ใช่มาเห็นบริษัทก็คือสถาบันซื้อไม่ใช่คุณมาเห็นป๊อปเทคซื้อเห็นคนไทยซื้อสามเจ้าแล้วฝรั่งขายผลมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับสุดท้ายมันก็จะต้นตูเตี้ยตูเตี้ยตูเตี้ยไปเรื่อยๆเพราะฝรั่งเขาขายไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาอวยกันเองดีแบบนู้นดีแบบนี้ดีแบบนั้นแล้วก็เราก็จะมาอะไรนะครับประเทศไทยจะดีกว่าเศรษฐกิจตัวของโลกนะฮะเศรษฐกิจไทยดีกว่าอเมริกาดีกว่านู่นนี่นั่นเพราะว่ารัฐบาลนี้ดีมาอวยกันเองอีกจริงๆก็คือมันก็ไม่ใช่ไงค่ะนะครับเพราะเราไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันราคาปิโตรเคมีได้มันเป็นราคาของตลาดซึ่งหุ้นตอนนี้นะครับมันก็อยู่ในช่วงท้ายๆแต่ถ้ามันลงค่ะน้ำมันยังเป็นขาขึ้นไหมแล้วเราก็มาอวยอีกของเราไม่เป็นไรเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะการเงินเราแข็งมันก็แข็งไงคราวที่แล้วที่เกิดกับซาร์สเราก็มีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นแสนล้านแล้วทำไมลงจาก900ไป300ทำไมค่ะคือหุ้นมันก็เป็นของมันนะฮะเราก็มีหน้าที่แนะนำการลงทุนเราไม่ได้คิดว่าเราวิเคราะห์ผิดหรือวิเคราะห์ถูกนะเพราะถ้าใครไปฟังย้อนหลังด้วยความเป็นธรรมผมก็บอกว่ามันจะมีแนวต้านแถว1655ค่ะตอนนี้ถ้าผ่าน1655ไปก็คือยิ่งยืนยันว่าเป็นขาลงค่ะแต่ถ้าลงจากตรงนี้ลงไปคอนเฟิร์มลงไปแล้ววอลุ่มหายนะครับทำไฮโลที่วอลุ่มน้อยยังมีโอกาสนะที่จะขึ้นไป 1,700-1,760 นะค่ะแต่จากตรงนี้จะขึ้นไปเลยผมยืนยันเลยว่าเป็นขาลง มันแตกต่างกับความคิดของคุณเดี๋ยวว่าขึ้นไปแล้วดีใจให้มันขึ้นต่อไปยิ่งขึ้นต่อไปยิ่งคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงเขาเรียกการรีบาวด์ค่ะนะครับนี่คือความหมายทางเทคนิคนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่เฟกนะครับเย็นนี้ถ้าปิดสูงกว่า 1,085.5 นะครับก็แสดงว่ามันชนะไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วมันจะเป็นขาขึ้นได้นะครับระดับทีเฟกนะครับค่ะทีเฟกจะเป็นขาขึ้นได้นะครับนับว่าเป็นขาขึ้นได้นะฮะก็ต้องผ่าน1133ขึ้นไปแล้วตรงนี้ทำยังไงนะครับทำยังไงคือระบบของเรามันเป็นระบบสต็อปลอสเนี่ยค่ะนะครับสต็อปลอสมันอยู่ที่แล้วก็มีวินัยนะครับ 1085.4 ถ้าเย็นนี้ปิดได้กว่า 1085.5 ก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเราจะ
ไปช็อตไหนไหมก็แถว 1,000 นะครับหรือ 1,000 เนี่ยตัวเลขตรงนั้นนะครับแล้วก็ถอยขึ้นไปช็อตใหม่ข้างบนนะครับเพราะเราก็เชื่อว่ายังไงมันก็ต้องลงอยู่ดีนะครับและการลงของมันแล้วถ้ามันลงแล้วมันไม่ต่ำกว่า 1.50 อันเนี้ยมันจะเริ่มบอกแล้วว่าโอกาสขึ้นของมันก็จะมีที่สูงกว่า1111ที่จะไป1137นะครับเพราะหุ้นขาลงอ่ะมันจะเป็นไปด้วยความผันผวนค่อนข้างที่จะแหลมมันทีเฟกมันก็จะผันผวนนะครับเราเห็นภาพแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับมันก็อยู่ที่โพซิชันเราไม่เคยแนะนำให้ช็อตที่ต่ำกว่า1083เพราะนั้นใครช็อตก่อนต่ำกว่า1083ก็คือคุณไปช็อตเองคำสั่งช็อตของเราสุดท้ายก็คือคำสั่งช็อตแรกคือ1119แล้วก็ให้ลองกลับที่1050เพื่อปิดแล้วเราก็ไม่ได้ให้ลองขึ้นมาแล้วก็เราให้ช็อตอีกทีที่1083แล้วมันก็ลงไป1061ถ้าคุณยังไม่ปิดคุณจะปิดตอนนี้ที่1085คุณขาดทุน2จุดคุณได้มา60จุดขาดทุน2จุดคุณจะได้58จุดนะครับเพราะนั้นคำแนะนำในการเล่นทีเฟกของเรายังไม่มีใครเสียหายนะครับแล้ววันนี้เปิดโดดขึ้นมานะครับทีเฟกนะครับเปิดมาที่ก็คือเนกไลน์ที่บุกไปก็คือ1090ที่ผมบอกว่ามันจะขึ้นมาที่แถว1090ได้มันก็ขึ้นมาแล้วนี่ไงค่ะนะครับแต่การเปิดแบบนี้ท่านเจียนเป็นอะไรครับเปิดโดนเนี้ยถ้าวันนี้ปิดข้างล่างที่เจียนจะเป็นทั้งสีแดงนะก็แสดงว่าเปิดโดนมาวันนี้เพื่อที่จะเริ่มลงต่อในวันพรุ่งนี้นะครับถามว่าจะลงต่อเลยไหมมันก็อยู่ที่ดาวโจนส์มันจะขึ้นต่อไหมคืนนี้เพราะดาวโจนส์มันครอบงำเราอยู่ไงใช่ไหมครับทุกคนเชื่อว่าดัชนีเขาจะดันขึ้นไปให้สูงสุดเพื่อที่เขาจะได้ขายไงส่วนต่างชาติแสดงพฤติกรรมนะครับหลังจากที่เราสั่งปิดที่1050ต่างชาติปิดด้วยปิดช็อตคอนซีเฟกก็ปิดมาจนถึงเมื่อวานต่างชาติเขายังปิดอยู่แสดงว่าเราก็เห็นสัญญาณนั้นว่ามันยังไม่ใช่สัญญาณช็อตถูกไหมครับเราก็รอช็อตเราไม่ใช่รอช็อตตามฝรั่งฮะเรารอช็อตตามสัญญาณแท่งเทียนถ้าแท่งเทียนวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับ1090แล้วลงไปปิดที่1080อันนี้สัญญาณช็อตเราตอนนี้มีสัญญาณช็อตหรือยังอาจจะบางส่วนก็ได้เพราะมันเปิดแกปนะครับแต่ถ้ามันปิดนะครับ1095เรายอมเป็นตับลอสนะครับคือเรายังไม่รู้ว่าไอ้จุดรีบาวของมันที่จบไปอยู่ตรงไหนแต่เราคาดได้จะแถว1090ซึ่งการคาดเนี่ยผมพูดบ่อยมากว่ามีสองอย่างคือผิดกับถูกนะครับวันหนึ่งเราเห็นว่านะครับทีเฟดตอนเย็นวิ่งไปเลยดิสเค้าลงไปเลย 7-8 จุดเมื่อวานวิ่งขึ้นมาพรีเมียมเลยเพราะนั้นน่ะทีเฟดนะครับในตลาดที่ต่างชาติไม่มีหุ้นเนี่ยนะครับมันจะผันผวนไปตามมาเลยครับตามการเล่นของคนไทยด้วยกันเองนะซึ่งจะผันผวนมากไม่สามารถหาอะไรที่แน่นอนได้จะระบบมันบอกว่าวันนี้เปิดไฮแล้วอย่าปิดโลนะถ้าปิดโลเป็นสัญญาณช็อตแท่งเทียนแท่งนี้สัญญาณช็อตเกิดที่เท่าไหร่นะ 1085.5 จะเป็นสัญญาณช็อตของเราตอนนี้เรายังไม่ช็อตนะครับแต่ถ้าเราดูไปนะครับจนถึง 11 โมงแล้วไม่สูงกว่า 1087.9 สัญญาณช็อตจะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรา 1085.6 ก็เป็นสัญญาณช็อตนะครับแต่ก็ยังไม่แพ้เสียทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราเห็นนะครับหลุด 1074.1 เมื่อไหร่ก็คือที่เราช็อตมาจาก 1087 1088 เนี่ยคือใช่แล้วเราก็จะลงไปการลงไปเราก็ต้องกลับไปดูวอลุ่มของเซตว่าเวลาลงมีวอลุ่มหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆลงไปแล้วลงไปนั้นมีโอกาสที่จะหลุด1050ไหมวอลุ่มเซตมาไหมสมมติว่าลงไปที่1050เซตลงไปที่ 1,600 แล้ววอลุ่ม 70,000 ล้านเรียนนี้เราบอกได้เลยว่าขาลงยังไม่จบยังขึ้นต่อไม่ได้อยู่นะครับแต่การที่เซตจะขึ้นทีเฟกจะขึ้น 30.50 จุดนะครับเป็นอะไรที่ไม่สามารถคาดการได้ว่าแน่นอนเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ที่ดูเห็นขนาดนี้ก็คือว่าจะไม่ต้องช็อตเนี่ยจะอยู่เฉยๆอยู่นะคะนะครับส่วนคนจะสต็อปลอสละคุณไม่ต้องสต็อปรีบสต็อปลอสหรอกคุณรอจนถึงตอนเย็นก็ได้คุณอาจจะสต็อปลอสที่สูงข้าวสูงก็ได้ถ้ามันปิดเป็นตอนเย็นทั้งแรงพรุ่งนี้การสต็อปลอสของคุณอาจจะผิดก็ได้แต่มันอาจจะเกิดสัญญาณช็อตให้คุณช็อตกลับก็ได้นะครับค่ะแล้วก็ทำนองนี้นะครับกลุ่มแนวโน้มพลังงานคือต้องทำต้องทำลงมาที่1217ที่ผมบอกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะลงมาละที่1217สำหรับทองคำนะครับลงไปที่1215นะครับถ้าเส้นเทียนแท่งวันนี้ไม่เห็นที่ต่ำกว่า1215อีกนะครับ
ทองคำนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณหลอกที่ดีนะครับค่ะอย่าลืมว่าในตอนนู้นเจ็ดผมพูดมานานมานะครับค่ะแล้ววันนี้มันลงมาแล้วนะฮะถามว่าสัญญาณเข้าไปหลอกหรือยังก็ผมว่าถ้าจะเกิดพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่น่าจะใช่นะฮะเพราะวันนี้ท่านเทียนเดลิชาร์ดของธนาคารมันเขียนโลนะฮะและอินดิเคเตอร์อะไรมันก็ไม่ได้บอกเลยนะครับว่ามันจะต้องรีบเข้าไปทำอะไรนะครับมันจะบอกว่าแม้จะลงไปที่1217แต่สัญญาณลองก็ยังไม่ได้เกิดเว้นแต่พรุ่งนี้เช้านะฮะไม่เห็นต่ำกว่า1215นะครับ1215เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า1215หรือเปล่าอาจจะเป็น1210ของเย็นนี้ก็ได้เพราะนั้นมันก็คือว่าในที่เรากักเกณฑ์ว่า1217ไม่ใช่เราเข้าทำเลยนะครับเราคือต้องรอจังหวะที่จะเข้าทำถูกไหมฮะนะครับเร็วที่สุดอะพรุ่งนี้ฮะไม่ใช่วันนี้ค่ะอันนี้ถ้าจะใช้สัญญาณเทคนิคในการเข้าไปเลือกทองคำค่ะแต่ทองคำเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อผ่าน 1211.07 นะครับเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยทองคำห้ามหลุดปิดต่ำกว่า 1211.07 ถ้าปิดก็ไม่ถึงที่ขึ้นมาเป็น false signal ไม่สามารถผ่านเส้น200วันด้วยก็จะกลับย้อนไปที่เก่านะตามกฎก็คือ1160แต่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับกลับมาที่เดิมก็คือทองคำยังไม่ขึ้นแรงยังไม่ขึ้นแรงนะจากใดถ้าอเมริกายังขึ้นดอกเบี้ยอยู่ค่ะนะคะส่วนน้ำมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะน้ำมันอยู่เป็นอาจจะเป็นคือน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นขาขึ้นที่เรียกว่าขึ้นหนึ่งขึ้นสามขึ้นห้ามันเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองเพราะว่ามันไม่ทำตามกฎของเหรียญเวฟคือคอมมอนดิตี้ไม่ใช่เหรียญเวฟนะครับมันบอกว่านะครับขึ้นสี่ห้ามหลุดหนึ่งนะครับมันยังไม่หลุดแต่การทำขึ้นย่อยของมันเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นหุ้นขาขึ้นมันเป็นขาขึ้นขาขึ้นไม่ถึงว่าน้ำมันจะขึ้นไปสูงกว่า144ดอลลาร์ที่เรียกว่าขาขึ้นขาขึ้นที่เป็นขาขึ้นที่แท้จริงตอนนี้สัญญาณรูปแบบของการขึ้นของน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้บอกแบบนั้นมันบอกว่ามันขึ้นไปอย่างมากก็จะติดประมาณที่80เหรียญผมพูดถึงเวสเท็กซัสนะแค่นั้นแหละนะครับและตอนนี้หน้าออกหน้าไหนออกหน้า80เหรียญก็ได้ออกหน้าจบไปแล้วก็ได้แล้วยืนไซด์เวย์อยู่ในกรอบของ60 70 60 77มีเป็นปีก็ได้แล้วค่อยลงค่ะโอเคไหมครับเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยยังไม่มีสาระที่จะขึ้นแรงลงแรงนะครับในช่วงต่อทีนี้ไปผมให้ปีหนึ่งจะไม่มีสาระอยู่แถวเนี้ย60เหรียญ70เหรียญไซด์เวย์ไปหรืออาจจะเป็นอีกปี2ปีเลยก็ได้อยู่แถวๆเนี้ยนะครับยังไม่ลงนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นแหละแล้วก็ไม่หลงแหละอยู่ในกรอบเนี่ยครับถ้าเร่งอัตราเร่งขึ้นไปที่80 85เหรียญอันนั้นจะเป็นสัญญาณที่จะลงแรงมากกว่าขึ้นแรงนะครับได้ค่ะนะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะก็ให้แนวคิดการลงทุนกับเรานะคะก็หุ้นที่ยังเป็นขาขึ้นนะจะมีกราฟ CKP แล้วก็ตัวของ EA นะคะส่วนภาพของเซตนะคะด้านบน1760นะคะควรจะขึ้นไปที่1710นะคะแล้วก็บริเวณแนวต้านตอนนี้1655เราเทสอยู่ในบริเวณนี้แนวต้านถัดไปอยู่ที่1680นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นไปเลยเนี่ยนะคะมันก็จะมีแรงขายกดลงมาหุ้นก็จะยังคงเป็นขาลงค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นลงๆสวิงไปสวิงมานะคะจะเป็นการยืนยันว่าน่าจะเป็นเทรนด์ของการฟื้นตัวจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อกับภาพของตลาดในช่วงภาวะแบบนี้นะคะยังคงใช้กลยุทธ์นะคะเลือกลงทุนอย่างที่แนะนำการเลือกหุ้นที่ชนะตลาดเวลาตลาดลงหุ้นก็จะลงด้วยแต่เวลาตลาดขึ้นหุ้นก็จะขึ้นด้วยดีไม่ดีอัตราการขึ้นจะชนะตลาดซะด้วยซ้ำนะคะก็เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างภาพให้เห็นอย่างตัวของ EA ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนสำหรับในช่วงวันนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะเติมความรู้ให้กับสมองนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่พิธีพลได้แนะนำนะคะว่าวิธีการนะคะที่เราจะเป็นผู้ที่จะตัดสินใจถูกต้องเนี่ยนะคะบางทีการที่เราแม้เราจะเจอหุ้นดีเราจะหาหุ้นที่ดีได้แต่เมื่อเราจับจังหวะเข้าซื้อขายผิดจังหวะเนี่ยหุ้นที่ดีก็ไม่สามารถทำกำไรให้กับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะโอกาสที่เราจะทำกำไรจากตลาดได้มันอยู่ที่จังหวะการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจขาย mindset ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรียนแบบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เรา
ตั้งซื้อตั้งขายหรือว่าตั้งปณิธานว่าจะถือแบบไหนถึงจะสามารถทำกำไรให้กับเราได้เนี่ยจะเป็นทริคส่วนบุคคลที่คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะถึงแม้เราจะเจอหุ้นดีเหมือนกันแต่ว่าคนที่สามารถทำกำไรได้มากกับคนที่ทำกำไรได้น้อยหรือไม่ได้กำไรเลยหรือขาดทุนเลยเนี่ยก็มีนะคะกับหุ้นตัวเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะปรับ mindset ให้กับท่านได้ขอเรียนเชิญ2หลักสูตรที่ทางรายการจัดขึ้นมานะคะ The Winner รุ่น3จะเรียนกันแล้วนะคะในอาทิตย์หน้ายังรับอีก10ที่นั่งรีบจับจองกันเข้ามาได้ที่ทาง ID Line @mrmarket สอนหลักๆคือเคล็ดวิชาการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูคือพี่นิพนธ์และก็พี่เปียกนะคะเลือกหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้โตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตและหุ้นเก็งกำไรหากระแสเงินสดนะคะถัดจากนี้ไปอีก1อาทิตย์ค่ะศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น3อันนี้จะเป็นวิชาที่พี่นิพนธ์จะถ่ายทอดตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยนะคะหัวใจหลักๆคือทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจถูกในการลงทุนนะเพราะฉะนั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line @mrmarket มีเครื่องหมายแอดข้างหน้า MRMRKETS นะคะ